เพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาแถลงเนี่ยมันดูเป็นตัวเลขไม่ได้มันต้องดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะปี62เนี่ยเราได้ 20.5% นะครับจากการที่เป็นการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้คนออกมาใช้สิทธิ์น้อย เราได้ถึง 24.5% ณตัวเลขตอนนี้นะครับก็แสดงว่าถึงแม้ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าแต่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเยอะกว่าตอนเป็นอดีตอนาคตใหม่ก็คงต้องใช้โอกาสในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆชาวก้าวไกลทุกคนต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการเลือกตั้งครับรองหัวหน้าพิจารณ์ที่ทำงานอย่างหนักแต่เช้าเย็นต้องขอบคุณผู้สมัครที่ขยันคุณเพชรกรุณพลต้องขอบคุณที่ขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็อาสาสมัครกสกสสของคนทุกคนที่เป็นทีมของที่มีนามสกุลว่าพรรคก้าวไกลผมเคยบอกพวกคุณแล้วว่าไม่ต้องเชื่อในตัวผมเดี๋ยวเชื่อในตัวพวกคุณว่าเราสามารถทำให้มันเป็นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการมีอยู่ของพวกเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมบวกมากกว่าในส่วนของตัวเลขอีกตัวนึงที่อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพของเรานะครับในค่ายฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวยยทบที่ผมกับคุณเพชรไปปราศัยมานะครับเทียบตัวเลขให้ฟังกับเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับก็โดยเฉลี่ยในอดีตอนาคตใหม่ได้ 17% นะครับ 17% จากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ถ้ามาจากค่ายทหารเนี่ยประมาณสัก22ได้ไหม26 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่ที่เป็นพรรคเดียวที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพเนี่ยพี่น้องทหารพลทหารเนี่ยก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราต้องการจะทำให้กองทัพทันสมัยให้กองทัพมีความเป็นมืออาชีพให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นสำหรับทหารชั้นผู้น้อยก็ได้รับการตอบรับมาแล้วคราวนี้ตัวเลขเป็นเท่าไหร่ครับลอง35ตัวนี้ครับจาก20กว่านะครับ24 25ตอนปีอนาคตใหม่ตอนนี้กลายเป็น35ครับก็แสดงให้เห็นแสดงให้เห็นว่า นโยบายปฏิรูปกองทัพของพวกเราได้รับการตอบรับดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในค่ายทหารที่อาจจะมีใครหลายคนพยายามที่จะสร้างภาพนะครับใช้ IO ใช้อะไรเป็นภาพให้ดูเหมือนกับว่าทหารกับก้าวไกลเป็นปฏิบัติกันอันนั้นไม่ใช่เป็นความเป็นจริงเลิกพูดอะไรแบบนั้นได้แล้วก้าวไกลสามารถที่จะหานโยบายที่ทำให้ พี่น้องคนทหารเนี่ยมีสวัสดิภาพมีสวัสดิการที่ดีขึ้นได้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็แน่นอนว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราก็คงจะยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็เห็นจุดอ่อนเห็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงอีกเยอะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศก็อยากจะหวังว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของเราเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับ